เริ่มกันที่ณเดชน์คุกิมิยะค่ะที่บริจาคเงินทั้งหมดจำนวน 2.5 ล้านบาทให้กับ6โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์โรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ละ 400,000 บาทค่ะและโรงพยาบาลขอนแก่นบ้านเกิดของณเดชน์อีก 500,000 บาทซึ่งแม่แก้วนะคะยังได้เป็นสะพานบุญบอกช่องทางการบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆผ่านทาง Instagram ส่วนตัวด้วย